วันนี้ค่ะภาครัฐเขาเลยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนรวมไปถึงสถาบันการศึกษามาพัฒนาผู้ขับขี่รถแท็กซี่เนี่ยแหละค่ะเข้ามาพัฒนาเนี่ยทั้งด้านภาษาความปลอดภัยแล้วก็จะริยธรรมนะคะในโครงการน,นี้จะมีพี่ๆแท็กซี่ประมาณสัก6000คันได้นําร่องก่อนติดปีกเลยนะติดปีกเลยนะว่าเนี่ยเป็นแท็กซี่ที่มีบริการที่เหนือกว่าค่ะการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันของ4หน่วยงานนะคะเป็นการลงนามข้อตกลง ลงความร่วมมือพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถแท็กซี่ให้มีมาตรฐานอาชีพแล้วก็คุณวุฒิวิชา,าชีพค่ะ4หน่วยงานที่ว่านี้ก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุิวิชาชีพองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของผู้ขับรถแท็กซี่โดยเฉพาะแท็กซี่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีอยู่กว่า6000คันก็จะให้การพัฒนาทางด้านภาษา อังกฤษมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างที่เรียนไปนะคะว่าจริงๆแล้วคนขับแท็กซี่เนี่ยถือว่าเป็นสาขาอาชีพให้บริการที่มีความสําคัญในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะเพราะว่าก็ถือเป็นด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเองด้วยนะคะด้านนายสิรอดดวงรัตน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวนณภูมิก็มั่นใจนะคะว่า ความร่วมมือก,กันกับหลายๆองค์กรในครั้งนี้ที่จะช่วยการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการประกอบอาชีพของผู้ขับรถแท็กซี่สุวรรณภูมิจะทําให้คุณภาพการให้บริการนั้นดีขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนก็จะทําหน้าที่รับรองบุคลากร,กรแท็กซี่สาธารณะทั่วไปและภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีมาตรฐานอาชีพแล้วก็พร้อมร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให,ให้กับผู้ขับแทก ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะพร้อมที่จะให้บริการแบบมืออาชีพมั่นใจค่ะว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงการให้บริการของแท็กซี่สุวรรณภูมิและสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้นได้ค่ะก็เป็นแผนร่วมกันที่หลายหน่วยงานจะทําขึ้นนะครับใช่ค่ะก็พีพีแท็กซี่ฟังแบบนี้แล้วนะคะต้องปรับตัวนะอยาให้เขามาว่าอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวแท็กซี่ที่เขาดูแลลูกค้าดีๆเนี่ยก็จะเสียกำลังใจไปด้วยนะคะหางเล่ไปด้วยนะครับก็ ลอตแรกเนี่ย6,000 <6, 000 S 1> คันคแต่ว่าน่าจะมีการเปิดเพิ่มแน่นอนอก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องลางต่างๆหลักๆนี่น่าจะเป็นกรมการขัวส่งทางบกเพราะว่าเขาดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับ<ช>ก็อาจจะมีการพัฒนาต่อๆต,ต่อไปเพราะตอนนี้เรามันแท็กซี่โอเคแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันมีแล้วด้วย ก็อาจจะอนาคตอาจจะให้ครอบคุมทั้งหมดเลยหรือเปล่าตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเขาดูไกด์ไลน์อยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปฏิเสธผูดโดยสารนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวด้วยนิดนึ่งหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นนะวาจะดีขึ้นนะครับ